างการเมืองนะคะวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทซึ่งปักหลักรายงานข่าวการชุมนุมนะคะอยู่ที่บริเวณเวทีราชดำเนินถูกกลุ่มคนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะเดินเข้ามาต่อว่าและทำร้ายโดยอ้างว่ารายงานตัวเลขคนมาชุมนุมเพียง 5,000 คนแต่ว่าจากการตรวจสอบการรายงานข่าวนะคะไม่พบการเสนอข่าวจำนวนผู้มาชุมนุมเราจะกลับไปย้อนดูการเสนอข่าวที่มีปัญหากันอีกครั้งนึงค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ทยอยเดินทางกันมาสมทบอย่างต่อเนื่องใกล้ที่จะเต็มพื้นที่ถนนราชดำเนินแล้วนะคะทำให้การกปปส.นั้นต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลที่จะเข้าออกโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับเวทีค่ะในช่วงบ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมจากหลายจังหวัดยังคงทยอยเข้ามาในพื้นที่เวทีราชดำเนินอย่างต่อเนื่องกินพื้นที่ไปจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศและโรงแรมรัตนโกสินทร์ทำให้โดยรอบพื้นที่ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นเวทีที่ตั้งนะคะก็มีการกปปส.ตั้งจุดตรวจบุคคลผ่านเข้าออกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประชาชนนั้นแออัดในพื้นที่ดังกล่าวสำหรับบรรยากาศบนเวทีนะคะมีการถ่ายทอดสัญญาณการชุมนุมจุดต่างๆอาทิราชประสงค์สีลมและบ้านนายกรัฐมนตรีสลับกับการเล่นดนตรีเป็นระยะส่วนผู้ที่ดูแลเวทีราชดำเนินนะคะยงคุปนายสาธิตวงหนองเตยมีการปราศัยระดมมวลชนให้มาร่วมชุมนุมตามจุดเวทีปราศัยใหญ่นะคะและก็เวทีย่อยทั้ง15จุดทั่วกรุงเทพวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการกดดันให้นายกรัฐมนตรีนั้นลาออกจากตำแหน่งรักษาการแล้วก็ให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งตลอดจนเชิญชวนให้ข้าราชการทหารสนับสนุนการเคลื่อนไหวของมวลชนค่ะคาดว่าบรรยากาศที่นี่นะคะจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลา 18:00 น.ค่ะตามที่คุณสุเทพนั้นได้มีการนัดที่จะปราศัยใหญ่ที่นี่ค่ะที่เห็นทั้งหมดนี้นะคะก็คือการรายงานข่าวของคุณพิมพันธ์แหลมหลวงผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยในช่วงข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.และถูกกลุ่มคนที่อยู่บริเวณถนนราชดำเนินระบุว่าเสนอข่าวไม่เป็นกลางรายงานจำนวนผู้เข้าชุมนุมเพียง 5,000 คนเท่านั้นหลังการเสนอข่าวปรากฏว่าทั้งผู้ประกาศและทีมรายงานสดถูกกลุ่มคนดังกล่าวเข้ามาต่อว่าเป่านกหวีดไล่และทำร้ายร่างกายค่ะนอกจากนี้ล่าสุดทีมข่าวไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ดุสิตแต่ตำรวจแนะนำให้ไปแจ้งความที่สน.ชนะสงครามซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุทั้งนี้คุณเพ็ญพันธ์ยืนยันนะคะว่าได้รายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคติและไม่เคยระบุจำนวนผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมอย่างที่ถูกกล่าวหาและถูกทำร้ายด้านนางสาวกรรวีธัญญตุลเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยกล่าวว่าได้หารือกันในสมาคมแล้วว่าสมาคมไม่เห็นด้วยกับการทำร้ายสื่อเพราะเท่ากับเป็นการคุกคามสื่อทางนี้ได้ตรวจสอบแล้วสื่อได้รายงานสภาพความเป็นจริงไม่ได้บิดเบือนโดยทางสมาคมกำลังติดต่อเพื่อขอพูดคุยกับแกนนำกลุ่มกปปส.เรื่องการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้กระทบกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะ